ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกสภาเดือดพิเชษชี้ทำตามกฎนะครับปมนัชชาทอดปลาหมอคางดำให้สสชิมนะครับย้ำห้ามคนนอกเข้าพื้นที่คนนอกเข้าพื้นที่นั่นก็คือคนนอกนะครับไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่คือเข้าไปดังกินอะไรได้แต่คำว่าเข้าไปส่งของส่งไม่ได้นะครับถ้าคนส่งของเข้าไปไม่ได้แล้วเวลาที่เอาอาหารมาส่งเนี่ยคนที่เอาเข้าไปในห้องคือใครเอามาส่งข้างหน้าหรือครับหรือว่ายังไงหรือเข้าไปทำในข้างในห้องอาหารอันนี้คือสิ่งที่สงสัยและห้องอาหารสภามันเป็นฟาร์มรับขนาดนั้นแหละครับไม่สามารถถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้อะไรได้แล้วคำถามคือแล้วการที่ถ่ายภาพแล้วเอามาลงในตามโลกโซเชียลนะครับทำอะไรบ้างครับจัดการอะไรบ้างครับนะครับทำตามกฎนะครับนะครับกฎคืออะไรลองไปฟังดูครับว่าอันเนี้ยมันใช่หรือเปล่าเป็นคำแก้ตัวหรือเปล่าและห้องอาหารสภามันเป็นความลับขนาดนั้นเหรอครับสภาโต้เดือดเนี่ยพิเชษแจงนัชชาปมนำนะครับปะหมอคางดำทอดมาชิมนะครับบอกต้องเคารพกฎกติกายินดีให้ประชาสัมพันธ์เต็มที่แต่ขอให้แจ้งล่วงหน้าเหตุห่วงเรื่องของสารพิษครับกายเหน็บแรงไม่เคยหวานข้าวในสภาห่วงเรื่องสารพิษวันนี้คุณกำลังจะบอกว่าสสกายจะเอาสารพิษเข้ามาในสภาเหรอครับอย่างนั้นเหรอเมื่อวันที่25กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่นายนัชชาบุญชัยยะอินสปัตสสกทมพักก้าวไกลกทมนำปลาหมอคางดำทอดครับจำนวน20กิโลมาให้สสรับประทานในห้องอาหารชั้น2ของสสปรากฏว่านายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนคนที่2อนุญาตให้รับประทานได้แต่ห้ามบันทึกภาพนั้นบันทึกภาพกับห่วงว่าเรื่องสารพิษมันคนละเรื่องกันหรือเปล่าครับล่าสุดในช่วงค่ำของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายัตติด่วนนะครับด้วยวาจาขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำและการจัดการสายพันธุ์ต่างถิ่นลุกรานเพื่อส่งให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไปสิ่งไหนพิเชษได้ขึ้นทำหน้าที่นะครับที่ประธานในที่ประชุมนะจึงชี้แจงนะครับกรณีดังกล่าวว่าห้องของสสเป็นเขตห่วงห้ามสามารถเข้าได้เฉพาะสสเท่านั้นซึ่งนายนัชชาได้นำปลาผู้ช่วยสสนะครับช่างภาพเข้าไปเพื่อจะให้สสได้ลองชิมแต่เจ้าหน้าที่นะครับรักษาความปลอดภัยได้จากห้ามแต่นายนัชชาก็ไม่ฟังเจ้าหน้าที่จึงได้รายงานมาที่ตนว่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นจึงบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าจะใช้อภิสิทธิ์เช่นนี้ไม่ได้ผู้ติดตามก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้มิหนำซ้ำยังนำช่างภาพขึ้นไปถ่ายภาพด้วยนะครับพื้นที่โรงอาหารเป็นส่วนที่ห่วงห้ามเฉพาะสสเท่านั้นนายพิเชษกล่าวด้วยว่าส่วนที่นายนัชชาบอกว่านำอาหารให้สสชิมแม้จะเป็นหูฉลามก็ตามสสถือเป็นตัวแทนของประชาชนแต่หากเป็นพิษขึ้นมาฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับจึงอยากจะให้นายนัชชาทราบว่าหลักเกณฑ์และข้อบังคับเป็นสิ่งที่สำคัญของสถานที่แห่งนี้เราต้องรักษากฎระเบียบเอาไว้ย้ำว่าบุคคลภายนอกไม่สามารถอนุญาตให้เข้าไปได้หากจะเข้าไปต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้นายนัชชาโต้ว่าตนได้อภิปรายเหตุผลการนำปลาหมอคางดำเข้ามาในสภาแล้วและก็นำไปที่ห้องอาหารไม่ได้นำไปที่ห้องประชุมซึ่งตนก็ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องแจ้งให้ทราบจึงได้ให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวดำเนินการเพื่อแจ้งให้ทราบส่วนที่ต้องนำผู้ช่วยสสเข้าไปนั้นเพราะปลาหมอมีจำนวน20กิโลและตนก็เห็นเป็นเรื่องปกติที่รัฐมนตรีเดินมานะครับมีเหลาฉลามเดินตามนะครับมีเหาฉลามเดินตามก็ไม่ได้ขออนุญาตแล้วเดินผ่านห้องอาหารต้องจึงคิดว่านะครับการนำอาหารมาให้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้และคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะผมไม่ได้มาหวานข้าวในสภาผมไม่ได้เอาปลาหมอคางดำมาปล่อยในสระมรกตนะสิ่งที่ผมทำนั้นมันถูกต้องสิ่งที่ผมทำคือยกมาให้เพื่อนสสที่เป็นตัวแทนของทุกจังหวัดได้ให้เขาได้ลองชิมเพื่อที่จะได้นำออกไปบอกกับประชาชนต่อไปได้ไม่ได้เอามากินให้อิ่มย้ำว่าผมแค่ให้ผู้ช่วยยกมาช่วยไม่ได้นำมากินข้าวขณะที่ช่างภาพที่ผมพาขึ้นไปนั้นก็ไม่ใช่ไปขอจากที่อื่นแต่ผมขอช่างภาพนะครับของเวทีสภาเพราะผมเกรงใจว่าจะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของสภาผมแค่ต้องการสื่อสารเรื่องพวกนี้นะที่บอกว่าผมใช้อำนาจบาดใหญ่นั้นไม่ใช่มันเป็นเรื่องนะครับหนึ่งของการนำเสนอนายนัชชากล่าวจากนั้นนายพิเชษจึงกล่าวว่ามันเป็นการรบกวนสิทธิส่วนบุคคลเขตห่วงห้ามนะครับจึงยิ่งนำสื่อเข้าไปยิ่งไม่ได้นะครับหากจะแถลงข่าวก็สามารถทำได้คิดว่าเราจะจบหรือไม่นะครับนายนัชชาจึงอธิบายเหตุผลซ้ำอีกว่าก่อนจะกล่าวว่าตนเคารพนายพิเชษและต้องขอโทษหากทำให้เรื่องบานปลายแต่ย้ำว่าแค่ต้องการนำเสนอปัญหาของประชาชนก่อนที่จะมีสสรัฐบาลลุกขึ้นสอบถามนายพิเชษว่าสสท่านอื่นก็สามารถทำได้หรือไม่
แต่ก็เกิดการโต้กันไปมาระหว่างสสพรรคร่วมรัฐบาลและสสฝ่ายค้านเนื่องจากฝ่ายค้านเห็นว่าพื้นที่สภาควรเปิดฟังทำให้นายพิเชษวินิจฉัยว่าวันหลังให้แจ้งล่วงหน้าเพราะเป็นเรื่องเป็นห่วงเรื่องของสารพิษเหมือนที่เป็นข่าวออกมาจะเกิดความเสียหายถือเป็นการระวังยินดีให้มีการประชาสัมพันธ์เต็มที่จากนั้นจึงได้ดำเนินการประชุมต่อเนื่องจากเหลือผู้อภิปรายเพียงคนเดียวก่อนที่ส.ส.จะลงมติสนับสนุนยัตติดังกล่าวอันนี้คือข้อมูลที่เกิดขึ้นที่การตกเถียงคำถามห้องสภานะครับมันเป็นความลับขนาดนั้นหรอครับช่างภาพนักข่าวเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมมันมีความเร็วความระยำอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าครับผมสงสัยในฐานะประชาชนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ